ครบครับหนึ่งในนั้นจะพาไปที่อ่างทองกันก่อนครับคุณผู้ชมครับอ่างทองนี่นี่คือพี่เอชัยยามิชัยเลยนะเสียงมาเลย อ่างทองที่นี่เขาบอกว่ามีอ่างมีโอ่งขนาดใหญ่แต่ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วทำยังไงอ่ะจะไปทุบทิ้งก็กระไรอยู่ก็เลยให้เด็กๆมาสร้างสีสันแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะไปด้วยน่ารักมากมีรูปโดเรมอนนะมีชาวนาใช่ไหมมีคุณหมอรังสรรค์ศิลปะกันไปเลยบนอ่างบนโอ่งเนี่ยแหละคือปกติสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมารองน้ำฝนเนาะแล้วก็เก็บไว้กินในยามที่หน้าแล้งอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ประปาเข้าถึงกันหมดละโอ่งเอิงแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเนี่ยให้เด็กๆมารังสรรค์งานศิลปะแบบนี้กันเลยพาไปดูเต็มๆครับคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศเป็นยังไงทั้งโอ่งขนาดเล็กโอ่งขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเอามาบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลรัมมศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองก็เลยมาดัดแปลงเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆปฐมวัยเนี่ยนะครับได้จินตนาการใส่ไปเลยนี่สวยเนาะพี่อู๋รูปพระด้วยแล้วก็พระการละเล่นของเด็กๆเนาะการละเล่นของเด็กๆก็มีรูปสัตว์รูปการ์ตูนรวมไปถึงคำขวัญของเจ้าปัดอ่างทองก็มีนะครับนั่นก็คือพระสมเด็จเกตชัยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจักสารถิ่นฐานทำกลองเมืองสองพระนอนนั่นเองนี่เป็นยังไงภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีหมดเลยนะครบถ้วนเลยเด็กๆได้ใช้จินตนาการกันอย่างเต็มที่คุณผู้ชมว่าอย่างนั้นเถอะมีทั้งแกละนะฮะคุณเบญจวรรณครับหรือว่าครูแอร์เล่าให้ฟังว่าโอ่งเหล่านี้เนี่ยโอ่งที่ไม่ได้ใช้งานละคันจะเอาไปทิ้งก็เป็นขยะแต่เอามาดัดแปลงให้น้องๆจากแค่อาสาอยากเรียนรู้อยากลองเนี่ยเริ่มวาดจากกำแพงโรงเรียนก่อนพอน้องๆเขาวาดกำแพงโรงเรียนเฮ้ยรุ่นเด็กๆ เขาก็อยากจะมาแจมด้วยก็เลยอ่ะเอามาจินตนาการใส่โอ่งต่อเลยเมื่อเด็กๆเห็นปุ๊บก็จะมีเขาเรียกว่าพัฒนาทักษะก็จะถามนู่นถามนี้นี่ตัวอะไรครับคุณครูครูก็อาจจะอธิบายนะเด็กๆเขาจะชอบถามมาเจ้าหนูจำไม่นะอันนี้อะไรนี่ตัวอะไรสวยจังเลยโอ่งใหญ่มากเลยนะพี่อู๋กักเก็บน้ำเขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาชอบนิยมเอาน้ำเนี่ยใส่ไปในโอ่งเพราะว่าน้ำมันจะมีความเย็นด้วยหรือเปล่าใช่น้ำเย็นแล้วก็น้ำใสสะอาดรองน้ำฝนใช่เพราะเมื่อก่อนหน้าแล้งไม่มีประปาเนาะลองไปฟังแนวคิดนี้กันหน่อยดีกว่าจากครูแอร์ครับเชิญครับคุณครูครับวาดโอ่งแต่ละใบที่แตกต่างกันนะคะก็คือเด็กของเด็กประถมวัยนะคะก็จะเรียนรู้จากภาพค่ะเพราะว่าเด็กจะยังอ่านหนังสือไม่ได้ก็คือเราจะใช้ภาพเป็นสื่อการเรียนรู้ได้บอกแล้วก็บูรณาการก็คือว่าให้เรียนนอกห้องเรียนบ้างค่ะพามาเรียนในแบบว่าเหมือนธรรมชาติอะค่ะเพื่อที่จะดูพฤติกรรมเด็กค่ะเราสามารถดูพฤติกรรมเด็กได้เลยนะคะว่าออกมาเด็กจะมีความรู้สึกยังไงมีความสุขไหมสนุกไหมเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบอะค่ะพี่เด็กบางคนอาจจะชอบอยู่แต่ในห้องอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็จะเอานำเด็กเนี่ยออกมาข้างนอกเพื่อให้เด็กมีความสุขมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันคืออาจจะแบบว่าเหมือนมีการแก้ปัญหาเวลาออกมาข้างนอกเวลาเจออะไรแบบนี้เพื่อนช่วยเพื่อนอะไรแบบนี้ทำนองอย่างนี้โอ้ชอบจังเลยครับแนวคิดของคุณครูแอร์นะครับครูเบญจวรรณดินหมัดนะฮะท่านไม่ได้สอนตามหลักสูตรอย่างเดียวนะเสริมกิจกรรมนะครับแล้วก็ทักษะนอกห้องเรียนเนี่ยพาเด็กๆมาดูเด็กๆก็จะถามตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้อะไรคุณครูก็อาจจะอธิบายแล้วก็สอดแทรกความรู้แล้วก็หลักการใช้ชีวิตเขาเข้าไปโดยให้เด็กไม่รู้ตัวนะโอ้ดีงามให้เด็กได้สัมผัสเนี่ยมือได้สัมผัสโอ่งนะคะและตาก็ได้เห็นในเรื่องของศิลปะและเกิดจินตนาการในการเรียนรู้ต่อไปสุดยอดและที่สำคัญก็คือใช้ของคือไม่ทำลายนะเก็บอนุรักษ์ไว้แต่สงสัยนิดนึงโอ่งสูงเหมือนกันนะเวลาคนโบราณนี่เขาจะตักน้ำเขาจะตักยังไงอ่ะโอ้โหต้องปีนป่ายแล้วนะเคยไปบ้านเพื่อนผมเมื่อก่อนอะตอนสมัยตอนเรียนมหาลัยก็ยังมีโอ่งอยู่เขาก็จะบ้านยกพื้นขึ้นมาเป็นชั้น2แต่ตัวโอ่งจะเรียบกับตัวบ้านชั้น2นะเวลาเขาเดินไปเขาก็จะเอาขันไปตักเอาอะไรไปตักเป็นแบบขันเล็กๆอ่ะเนาะที่มันเป็นไม้ยาวๆที่ต้องปีนป่ายขึ้นไปอันนี้ก็คือที่จังหวัดอ่างทองสุดยอดเลยนะคะสำหรับโรงเรียนนี้